ละครสั้น FC เรื่องความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้แม่ค้าขี้ฉาจ้าอิจฉาเขาทำไมเนี่ยดูสิหาสวยเลยอุ้มเธอเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดเธอขายดีมากเพราะเธอเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีของที่เธอเอามาขายก็ล้วนแล้วแต่เป็นของดีทั้งนั้นเธอแทบจะเป็นแม่ค้าคนเดียวในตลาดที่ขายของจนมีเงินของที่อุ้มเอามาขายก็คือเป็นขนมแปลกๆนำเข้าจากต่างประเทศทำให้เธอขายดีเพราะไม่มีคู่แข่งสวัสดีจ้ารับอะไรดีจ้าวันนี้มีของมาใหม่เลยนะจ้านี่จ้ายินลี่เป็นรสผลไม้นะจ้าอร่อยมากเลยจริงเหรอจ้าลูกละกี่บาทละจ้าเนี่ยน่ากินมากๆเลยลูกละ120จ้าถ้างั้นเอา5ลูกนะจ้าได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าหนูๆเอาอะไรดีจ้าเอาอะไรก็ได้ครับพี่ขอแปลกๆเลยนะครับแปลกกว่าหน้าน้องพี่ว่าไม่มีแล้วนะจ้าน้องเนี่ยน่าแปลกที่สุดในโรงเรียนแล้วจ้าโอ้พี่พูดอย่างนี้ต่อยกับผมหรือเปล่าครับล้อเล่นนะแหมผมก็ล้อเล่นครับนี่เลยจ้าขนมขี้มดมาเร็วๆจ้าแปลกที่สุดใน3โลกแล้วเร็วๆแปลกแล้วเหรอพี่เคยเห็นใครขายหรือเปล่าล่ะไม่มีครับไม่มีอ่ะแสดงว่าแปลกแต่ถ้าไม่แปลกมันจะมีโอเคหรือเปล่าซื้อเลยนะจ้าพี่คะหนูอยากได้มาม่าเผ็ดมาเลเซียค่ะจัดไปค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนวันนี้ค่ะโอ้โหขายดีเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยทุกเรทคนอื่นเขาขายไม่ได้เองขายดีอยู่คนเดียวขายอะไรก็ไม่รู้ดูฉันสิขายตั้งนานแล้วยังขายไม่ได้สักชิ้นเลยของดีๆเด็กก็น่าจะเล่นนะเนี่ยระบายสีฝึกสมองฝึกมือฝึกความคิดแต่ไม่มีใครสนใจเลยดูสินะลูกค้าไปอออยู่ร้านนู้นกันหมดเลยอย่าให้ฉันขายดีบ้างก็แล้วกันนะไปดูสิโมจิแม่ค้าขี้ฉาเขาขี้ฉาทุกคนที่ขายของดีเกินหน้าเกินตาพี่ฟิล์มคะกลับก่อนนะคะจ้าอุ้มกลับบ้านดีๆนะพี่ก็กำลังจะเก็บร้านเหมือนกันจะกลับแล้วจ้าถ้าอย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะพี่ฟิล์มไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะจ้าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ้าอุ้มอุ้มเธอเป็นคนอัธยาศัยดีใครๆก็รักเธอทั้งนั้นนี่นิดาเธอว่าฉันจะขายอะไรดีถึงจะขายดีเบบี้อุ้มน่ะมีความคิดป่ะบอกฉันหน่อยสิฉันอยากจะขายดีมากๆเลยตอนเนี้ยจริงๆก็มีอยู่นะฉันแนะนำได้ตอนแรกเธอจะเอามาขายนั่นแหละแต่ทุนฉันไม่พอนะสิถ้าเธอเอามาขายเธออาจจะขายดีก็ได้นะมันคืออะไรหรอบอกฉันหน่อยสิฉันก็อยากจะขายดีฉันอยากจะรวยอยู่แล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยขายไอ้ตุ๊กตานั่นน่ะไม่มีคนสนใจเลยเดี๋ยวนี้คงจะเล่นโทรศัพท์กันหมดแล้วล่ะถ้าเธออยากรู้ฉันจะแนะนำให้ก็ได้นะไปสิมาดูตัวอย่างเลยนี่ไงสินค้าแบบร้านยี่อุ้มเป๊ะๆๆๆ เลยแหละเอามั้ยล่ะฉันมีนายทุนถ้าเธออยากได้แล้วก็ฉันจะติดต่อให้โอเคพวกนี้เลยนะฉันอยากจะขายของดีเวอร์และนี่ก็คือบ้านของอุ้มเธอทำงานเก็บเงินจนสามารถที่จะซื้อบ้านหลังนี้ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอวันนี้ขายของดีมากเลยโชคดีจังอีกอย่างหนึ่งเราขายของดีลูกค้าก็ชอบถึงจะแพงกำไรน้อยหน่อยแต่เราก็สุขใจทางด้านนิดาเธอก็พาโมจิมาซื้อของเธอแนะนำเพราะเธออยากได้เปอร์เซ็นต์ถึงแล้วจ้าร้านนี้ไงดีสุดที่สุดสุดๆไปเลยจ้าโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะดูสินี่เรามาเอาขนมใช่ปะเราไม่ได้มาเอาอาวุธสงครามใช่ปะโอ้โหดูสิแต่ละคนน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรน่ะโอ้ยไปเร็วเฮ้ยนี่เธอทำฉันตกใจหมดเลยนะโมจิก็ฉันกลัวนี่นาแต่นี่ใครเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะเจ้าของน่ะแม่นแล้วนี่แหละเจ้าของจ้าเห็นไหมอ่ะมาดให้ดูก็รู้ว่าคนรวยของเพียบเลยว่าไงนิดา
พาเพื่อนมาดูของเหรอมาสิมาสินี่เพิ่งลงจากเรือมาเมื่อเช้าเลยนะสดใหม่มากเลยเอากี่ลังล่ะลังละ 5,000 นะ10ลังขึ้นไปแถมฟรี1ลังเอาไหมโอ้โหลังละตั้ง 5,000 เลยเหรอคะโหแพงจังเลยฉันมีไม่ถึงหรอกค่ะว่าแต่มีขนมอะไรถูกๆบ้างไหมคะอุ้ยถูกก็ไม่มีหรอกของที่นี่มีคุณภาพของดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าหนูตั้งไม่ถึงนะคะเฮ้ยแย่จังเลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นไว้วันหลังก็แล้วกันนะคะอะไรของเธอเนี่ยฉันพามาแล้วเธอจะไม่ซื้ออีกหรอโหรู้งี้ไม่พามาให้เมื่อยหรอกเออจะว่าไปหันมานี่หันมานี่อย่าคุยกันเองหันมาหันมาเฮียจะบอกว่ามีของที่มันใกล้หมดอายุแล้วอ่ะจะเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็ตามมาเลยนะของมันก็มีเยอะอยู่นะที่ใกล้จะหมดอายุอีก7วันถ้าเธอขายดีโอ้ยวันเดียวก็หมดแล้วดูสินี่เห็นไหมเยอะมากเลยแต่เธอไม่เอาฉันจะได้เอาไปบริจาคสร้างภาพซะหน่อยมามาเร็วๆเอาไหมเอาปะลังละ100ถ้าเหมาหมดคิด 2,000 ก็แล้วกันขายเนี่ยได้กำไรเป็นแสนเลยนะหุยจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นหนูเอาเหมาหมดเลยนะคะ 2,000 ใช่ไหมเฮ้ยฉันเอาดีมากพูดง่ายๆเฮ้ยพวกหน้าโง่เอาไปกินไปตายมาฉันไม่รับผิดชอบนะเห็นแก่ของถูกเฮ้ยดีจังไม่ต้องทิ้งไม่ต้องไปบริจาคให้มันเปลืองค่าน้ำมันลดเข้าไปอีกเฮ้ยมีแบบนี้สัก100คนฉันก็ไม่ต้องทิ้งของขาดทุนย่อยยับเนี่ยนี่โมจิเธอแน่ใจนะเธอจะเอาของมันนี้ไปขายน่ะถ้าขายไม่หมดมาทำยังไงไม่ต้องห่วงหรอกฉันว่าหมดตั้งแต่วันแรกแล้วแหละป่ะอีกตั้ง7วันกว่าจะหมดอายุดูสิสีสันสดใสโหน่ากินใช่ไหมล่ะใช่น่ากินมากถ้ามันจะยังไม่หมดอายุนะดูสิเฮ้ยช็อกโกแลตน้ำอะไรเยิ้มๆน่ะโหอากาศมันร้อนของมันละลายเรื่องปกติคิดมากนะเหลือตั้งหลายวันกว่าจะหมดอายุไปๆๆเธอไปไหนก็ไปไปฉันจะขายของแล้วโมจิก็เอาของใกล้หมดอายุมาขายเธอขายได้บ้างไม่ได้บ้างจนวันใกล้หมดอายุมาถึงโอ้โหของร้านน้องนี่ถูกมากเลยนะจ๊ะไม่เหมือนร้านนุ้นแพงมากเลยจ้ะของเป็นร้อยคล้ายๆกันแต่แพงไม่ไหวจ้ะของน้องนี่ถูกพี่ขอเหมาเอาอย่างละ10ลูกเลยนะจ๊ะนู่นด้วยนี่ด้วยนั่นด้วยจ้ะของแพงซื้อไม่ลงหรอกจ้ะเอานะจ๊ะจัดให้เยอะๆเลยจ้ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดให้แบบหนักๆเลยนะคะแล้วก็จะแถมให้อีกด้วยนะคะ10ลูกกันไปเลยค่ะเฉพาะลูกค้าคนพิเศษนะคะวันหลังอย่าลืมมาเหมาอีกนะคะพี่เห็นไหมดูสิแป๊บเดียวขายดีมากเฮ้ยแต่วันนี้มันหมดอายุแล้วนะจะขายอีกหรอเดี๋ยวก็คนเขากินไปตายทำไงล่ะไม่มีใครกินของหมดอายุแล้วตายหรอกนะขายเรื่อยๆไปสิจ๊ะดรีมฉันเจอร้านขายขนมถูกมากเลยไปกันดีกว่าเร็วๆเพิ่งเก็บตังค์ได้นะเนี่ยเฮ้ยอยากกินมานานแล้วแต่แพงมากเลยไปๆๆวันนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองรอด้วยสิไหนอยู่ตรงไหนร้านนี้เหรอโอ้โหมีตังค์เหรอไม่ใช่ร้านนั้นร้านนี้ตั้งหากล่ะดูสิสีสันน่ากินมากเลยมาถูกด้วยนะมาจ้าเด็กๆลูกละ10บาทเลแล้วนะจ๊ะซื้อ1แถม1กันไปเลยจ้าทำไมถูกจังเลยคะพี่ลูกละแค่10บาทแถมซื้อ1แถม1อีกเหรอเนี่ยก็พี่เป็นคนสวยไงจ๊ะคนสวยย่อมใจดีผิดหรอถ้างั้นขายลูกละ20ก็แล้วกันถ้าพูดมากน่ะงั้นผมเอา1ลูกครับซื้อ1แถม1โหซื้อลูกเดียวยังไม่พอค่าถุงเลยนั่นเนี่ยเอาป่ะไม่ต้องใส่ถุงหรอกนี่ฟิวก่อนจะกินอะไรดูวันหมดอายุด้วยนะแม่ฉันบอกไว้เอ้ยเสียเวลาคนจะกินอีกอย่างนึงพี่เขาสวยและใจดีเขาไม่เอาของหมดอายุมาขายหรอกหน้าอ่ะฉันกินเสร็จแล้วเหลือให้เธอลูกนึงเอาไปสิเฮ้ยไม่เอาหรอกเธอเก็บเอาไว้กินเองก็แล้วกันสีสันแบบนี้ถูกขนาดนี้ที่อื่นเขาขายกันเป็นร้อยนี่ขาย10เป็นอะไรน่ะฟิวเป็นอะไรเอ้ยปวดท้องจังเลยโอ้ยปวดท้องเป็นอะไรนะฟิวเป็นอะไรมากหรือเปล่าฟิวนี่
ฉันไม่ได้เปิดเพลงนะไปดิ้นที่อื่นไปห้ามมาดิ้นหน้าร้านนะไป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 พี่คะเขาชักนะคะเขาไม่ได้ดิ้นค่ะพาส่งโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะพี่หลังจากนั้นฟิลก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลทันทีนิดาเด็กคนนั้นจะตายหรือเปล่าเนี่ยเห็นชักกระเดวกระเดวอยู่น่ะฉันกลัวจังเลยอันนี้ก็ไม่รู้หรอกนะถ้าเขาตายเธอก็ติดคุกเท่านั้นเองเชอะเธอจะสนใจทำไมขายของได้ตั้งเยอะไม่แบ่งชั้นค่าแนะนำเลยสักบาทติดคุกไปเลยสมน้ำหน้าคุณหรือเปล่าครับที่เป็นเจ้าของร้านมีอะไรหรอคะคุณตำรวจมาจับฉันหรือมาทำอะไรท่านเนี่ยผมต้องขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กคนนั้นกินแล้วตอนนี้ตายแล้วด้วยไม่จริงหรอกนะคะคุณตำรวจเขาอาจจะตายด้วยเหตุผลอื่นก็ได้นะคะไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะต้องรอผลจากหมอก่อนครับผมก็พูดไม่ได้แต่ฉันไม่ผิดนะคะเด็กมาซื้อเองตั้งหากล่ะคุณตำรวจปล่อยฉันไปนะคะแล้วโมจิเธอก็ถูกตำรวจจับข้อหาขายของไม่มีคุณภาพและอีกหนึ่งข้อหาก็คือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่นะฉันไม่อยากติดคุก